การจัดประชุมนะครับซอมเม่ต์นะครับก็คือ Senior Official Meeting on Energy and Associate Meeting ครั้งที่37นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยตามที่ท่านผู้สื่อข่าวได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราเป็นประธานอาเซียนนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตในวันที่22-23ที่มีระดับผู้นำระดับท่านนายกรัฐมนตรีมาประชุมครับ22-23มิถุนายนนะครับของเราในเรื่องของซอมเม่เนี่ยเราก็จะเป็นการเตรียมการเจ้าหน้าที่ Senior Officer ระดับสูงก็คือระดับประหลัดกระทรวงนะครับในเรื่องของพลังงานก็คือระดับประหลัดกระทรวงพลังงานอาเซียนเพื่อที่จะเตรียมการนำไปสู่การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอาเซียนที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2-3กันยานะครับ2562ครับหลายด้านการเงินการคลังด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีการจัดไปนะครับในส่วนของพลังงานเนี่ยเราจะมีการเตรียมการจัดนะครับในวันที่24-28ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็นำไปสู่การเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานระดับภูมิภาคอาเซียนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานที่เราเรียกว่า ASEAN Minister on Energy Meeting หรือ AMEM ซึ่งจะจัดขึ้น 2-3 กันยาแล้วต่อด้วย 4-5 กันยาเนี่ยเป็นการจัดในเรื่องของ Renewable Energy Innovation Week ในเรื่องของอาเซียนซึ่งจะเป็นการจัดสัมมนานะครับทางวิชาการและนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในอาเซียนเนี่ยจะเป็นการจัด exhibition พร้อมกับสัมมนาในเรื่องของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในภูมิภาคอาเซียนนี้โดยองค์กรระดับโลกที่จะเข้ามาร่วมจัดนะครับ2วันในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอีก2-3วันจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาแล้วก็การจัด exhibition ต่อเนื่องกันไปสำหรับการประชุมซัมเมต์ผมขอกล่าวถึงการประชุมซัมเมต์ก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นครั้งที่37นี้เนี่ยนะครับก็มีขึ้นที่โรงแรมอันันตรานะครับที่ราชดำรินะครับระหว่างวันที่24-28มิถุนายน2562ภายใต้แนวคิดนะครับ Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation หรือการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับซึ่งจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของอาเซียนในเรื่องของการ Open and Connect นะครับ and Seamless ก็คือว่าเปิดนะครับรับการเชื่อมโยงของระบบทุกระบบที่มาเป็นมาตรฐานอาเซียนเดียวกันนะครับแล้วก็นำdigital economy หรือว่าระบบนวัตกรรมใหม่ๆด้านพลังงานมาใช้ในการเชื่อมโยงโดยมีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับด้านพลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเปิดรับทุกระบบด้วยมาตรฐานสากลแล้วก็เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน